Hello people ตอนนี้เราอยู่เซ็นทรัลพาร์คคือเหี้ยอะไรจ๊ะใบไม้ผลิแล้วจ้าดอกไม้ออกแล้วค่ะ Hello นี่เพิ่งจะครึ่งมีนาเองนะกูอยากเดินวิ่งขึ้นไปนู่นน่ะฝั่งข้างบนนู่นมึงเป็นบ้าหรือเปล่าคือไปไหนไอ้ตรงต้นไม้ใหญ่ๆนั่นเหรอตรงน้ำพุเหรอเพราะว่ากูอ่ะไม่ใช่ไปยิมปิดนู่นนี่นั่นหมดแล้วกูอยู่ห้องบรรยากาศดีมากแล้วกูแบบกูต้องเบิร์นแคลอรี่กว่าเออกูต้องเบิร์นอย่างน้อย800กิโลแคลอ่ะตอนนี้กูหนัก61เหมือนนั้นใช่ไหมกันตอนนี้คือเซ็นทรัลพาร์คอย่างที่ฉันใฝ่ฝันไม่มีเทวดาตนใดเลยจ้ะแล้วฉันก็แฮปปี้มากซึ่งฉันชอบค่ะมีเป็ดด้วยอีดอกอ่ะเป็ดลูกแม่ไหนลูกอุ้ยมึงอยากถ่ายรูปกับอีเคียนี้สวยจังเลยคือตอนนี้คือกูเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าปกติแล้วมันไม่ผิดเวลานี้นะจ๊ะทุกคนคือแปลกมากค่ะว่าทำไมเขามาเบ่งบานกันในกลางเดือนมีนาคมซึ่งปกติแล้วมันไม่ใช่แบบนี้เข้าใจปะปกติไม่ใช่แบบนี้ปกติมันจะแบบสิ้นเดือนเมษาถึงพฤษภามันถึงจะออกใช่กูชอบมากเลยอ่ะกูไม่เคยเจอเซ็นทรัลพาร์คในบรรยากาศแบบนี้นานมากแล้วเราก็มาดูตรงนี้แทนดึงอุ้ยทำวล็อกดีกว่าเอามาเร็วถ่ายวิดีโอเร็วกูไม่อยากจับโทรศัพท์ประเด็นสวัสดีทุกคนตอนนี้เราจะพามาทัวร์ที่เซ็นทรัลพาร์คตอนที่มันไม่สมควรที่จะเป็นสปริงแต่ว่าตอนนี้เพิ่งจะครึ่งเดือนมีนาคมแล้วมันก็เป็นสปริงไปแล้วปกติแล้วมันจะต้องสิ้นเดือนเมษายนหรือไม่ก็เกือบจะกลางเดือนพฤษภาคมแต่อากาศดีมากแล้วก็ต้นไม้เริ่มผลิแบบสวยเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆว่าคือไม่ได้ไปทั้งสวนนะเอาแค่แบบ some partแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะจ๊ะทุกคนนี่มาดูเมืองกันเลยสวยมากไม่มาโชคดีตรงที่ว่าช่วงนี้คนเขาเก็บตัวกันอยู่บ้านด้วยไงเหรอเออคนเขาไม่ออกมาข้างนอกไงมีแต่เรานี่แหละเดินออกมาข้างนอกทำไมก็ไม่รู้เป็นโคโรนาไวรัสไม่กลัวโคโรนาไวรัสหน้ากากก็ไม่ใส่อีเหี้ยกูกลัวอยู่นะก็แบบอยู่ห้องแล้วกูสิมากถามว่ากลัวไหมพวกเธอจะบอกให้มันกลัวนะแต่ว่าเราอยู่ห้องอ่ะประสาทเราจะกินตายก่อนมันอยู่ในห้องเธอเข้าใจคำว่านิวยอร์กไหมทุกคนต้องอยู่ในห้องอ่ะแล้วมันไม่ใช่บ้านหลังใหญ่แต่บ้านเรามันยังดีที่มันยังใกล้พาร์คเรายังออกมาเดินพาร์คในนี้ได้แต่ถ้าคนอยู่อุดอู้กันถ้าคนอยู่แบบไกลๆเขาก็ไม่กล้าออกมาเพราะมันต้องเดินทางอ่ะเพราะเราไม่ได้ขึ้นรถไฟเราใช้วิธีเดินไงใช่เราก็เลยไม่เจอคนเยอะให้ดูบรรยากาศแล้วพาร์คคือมันเป็นที่ปลอดโปร่งไว้แล้วปลอดโปร่งมากไม่มีใครเลยเซนทรัลพาร์คไม่เคยเป็นแบบนี้แล้วฉันแฮปปี้มากไม่มีคนทุกคนดีอ่ะมันดีมากไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะในกล้องไม่รีทัชด้วยเดี๋ยวจะไปตัดกูไม่ได้แต่งหน้าด้วยวันนี้เหี้ยหน้าสดพักก่อนหน้าดีอยู่แล้วไม่ต้องแต่งจ้ะตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในสวนมาอีกพาร์ทนึงแล้วแล้วก็ต้นไม้คือใหญ่มากแล้วก็ซัมเมอร์มันก็จะเป็นที่แบบว่าใบเขียวกว่านี้แต่ว่านี่มันกำลังค่อยๆเปล่งออกมาแล้วนี่จริงๆกูชอบช่วงสปริงที่สุดนะกูก็ชอบสปริงสุดสปริงเป็นช่วงที่แบบออทัมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะจริงออทัมก็สวยแต่ก็คือมันจะเข้าหน้าหนาวอ่ะแล้วมันทำให้หดหัวฟีลแบบจริงฟีลมันแบบจริงมันจะมีฟีลจริงนะแบบว่ามันเฟรชแล้วมัน ready to summer มือพวกเธอรู้ไหมอยู่เนี่ยอยู่ที่นิวยอร์กมันจะมีหลายฤดูมากแล้วก็แต่ละฤดูมันจะมีไวบ์ของมันเว้ยคือมันจะเป็นความแล้วไวบ์แต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันนะใช่ไม่เหมือนเพราะว่าเนี่ยมึงดูดิใครอย่างเงี้ยเช่นอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไปตามเทรนด์แล้วก็เวลาเดินเร็วมากเวลาที่นิวยอร์กคือเดินเร็วที่สุดแล้วเร็วมากๆไม่รู้ว่าเป็นหาเป็นเหวอะไร1วันคือหมดไปเร็วจริงๆถึงที่นี่ถึงต้องแบบเร่งรีบมากๆคนเขาทำไมเขาจะเร่งรีบเมืองที่พัฒนามันจะมีอะไรใหม่ๆใช่อะไรพัฒนาเรื่อยๆไม่หยุดมีอะไรใหม่ๆให้ไปตลอดอ่ะมึงเห็นบิลดิ้งที่เขาตรงไอ้แถวนี่ไงเนี่ยบิลดิ้งที่เขาจะทำเป็นเห็นอันนี้ไหมกับอันนี้ไหมเขาจะทำให้มันโค้งเข้ามาหากันเนี่ยเขาจะทำให้แบบโค้งเข้ามาหากันได้สองอันเนี้ยในอนาคตเขากำลังสร้างอยู่ไม่รู้ว่าเป็นโรงแรมหรือว่าเป็นอะไรแต่คือแบบเงียบมากเงียบจริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปถึงตรงน้ำพุเนาะแล้วก็ไปดูว่าตรงพายเรือหน้าร้อนว่ามันทำอะไรได้บ้างกันเนาะทุกคนจะได้แบบอยากมาเที่ยวนิวยอร์กกันเยอะๆ
อย่าเพิ่งมาเลยช่วงนี้ช่วงนี้ก็อยู่บ้านก่อนช่วงนี้ช่วงนี้อยู่บ้านไปก่อนนะไม่เชิญชวนให้ใครมาเนาะขนาดคนในวิดีโอเองยังอยากเพ่นกลับไปประเทศไทยเลยค่ะตอนนี้ไม่ไหวแล้วกูไม่อยากไปไทยไม่ได้อยากไปค่ะแต่ว่ามันจองตั๋วแล้วแล้วก็มาลึกเรื่อยๆตรงนี้ซัมเมอร์ก็จะมีคอนเสิร์ตเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้เยอะๆอ่ะไม่รู้มันคืออะไรเดี๋ยวเราจะพาเดินลงไปตรงนู้นเนาะแต่ว่าอยากถ่ายรูปกับอันนี้ก่อนมีเพื่อนให้หนูน้อยมานี่ดิมึงมันมาหากูด้วยไอตัวนี้ด้วยน่ารักสุดน่ารักมากมีเพื่อนน้องกลัวน้องนี้น่ารักสุดไม่กลัวเลยมึงอีนี่คงชินแล้วเนาะมันคงหน้าด้านแล้วก็ชินแบบชินมากๆแล้วอะนางไม่ไปไหนเลยน่าอีพวกนั้นทั้งหลายชูดูว่ามันจะใหญ่แค่ไหนอุ้ยตายแตกแล้วอ่ะตอนนี้เราก็เดินลงมาถึงอีกพาร์ทนึงแล้วเนาะตอนนี้ก็ยังอยู่ต้นๆอยู่เนาะก็มาดูว่าเส้นนั้นทางเป็นยังไงนะจ๊ะไม่อยากไปเออมึงอ้อมไปทางนู้นเดี๋ยวกูจะเดินทุลาลงไปกูก็กลัวนะแต่กูก็อยากถ่ายก็จะมีคุณพี่มาต่ำบรรเลงเพลงพร้อมๆให้ฟังตอนนี้เราก็จะออกมาถึงร้านน้ำพุยอดฮิตแล้วเป็นซิกเนเจอร์หรือเปล่าไม่รู้เขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ทำเป็นซิกเนเจอร์ก็ไม่รู้งงนี่แหละแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่เอาน้ำมาใส่ก็เดี๋ยวรอน้ำมาใส่ก่อนหน้าร้อนเนาะคือ officially spring แล้วจบสรุปยังไงที่นี่ก็คือสปริงไปแล้วนะจ๊ะสวยจริงชอบสวยแล้วทุกอย่างเก๋แล้วทุกอย่างดีก่อน Oh my god, it's so pretty. It is so pretty. Oh my gosh. I love it. Oh my gosh. มันคือดอกอะไรไม่รู้ดูสวยอ่ะแล้วก็ซัมเมอร์นะทุกคนบรรยากาศของสะพานใครจะคิดว่าที่นี่คือกลางนิวยอร์กกลางนิวยอร์กนะจ๊ะทุกคนนี่คือกลางนิวยอร์กค่ะอันนี้มาเดินในป่านะมาเดินในป่านะแล้วก็นิวยอร์กก็จะมี2ฟิลเนาะมีกลางป่าแล้วก็กลางเมืองนั่นแหละก็ป่านั่นแหละก็อยู่กลางเมืองเก๋ปล่าวันนี้ทรงผมไม่ผ่านเพราะว่าร้านตัดผมปิดหมดก็เลยต้องใส่หมวกไว้หน้าก็จะแบบไม่ค่อยเหมือนตัวจริงเท่าไหร่เนาะตัวจริงสวยมากอันนี้มั้ยตัวจริงสวยมากเจอเพื่อนอีกหนึ่งท่านนักเลงมากอันนี้ก็นักเลงไอ้พวกเนี้ยอ่ะไปแล้วนักเลงหนีไปแล้วมันกลัวทุกคนตอนนี้เรามีชาเลนจ์ให้ตัวเองนะจ๊ะเราก็จะขึ้นไปปีนต้นไม้ต้นนี้ทุกคนมันดีมากเลยมันเจ๋มากเลยอ่ะคุยดีเจ๋อ่ะก็เธอระวังตายลองเต้นตอนทองวาบวาบตอนทองวาบมันสวยมากเลยก็เธอระวังตายนะขึ้นไปอีกขึ้นไปสูงๆเลยพักก่อนเมืองมันสูงมากเว้ยตรงเนี้ยเฮ้ยคือดีมากบรรยากาศเหมือนมีความเป็นแบบว่าคือดีเอออยากลงได้มั้ยนะอยากหนาวไม่ถ่ายแม่งอะไรอีกโอเคทุกคนวันนี้ก็เรา
ในช่วงที่โคโรนาไวรัสกำลังระบาดเราจะมาออกกำลังกายท่ามกลางสวนกันเนาะแต่ว่าชุดวันนี้ไม่พร้อมเพราะไม่ตั้งใจว่าจะออกกำลังกายเนาะเราก็อยู่กับเอสที่เป็นเทรนเนอร์กูอายเขาว่ามึงเริ่มโอเคกันเลยตบนะคะตบขาเราตบนะคะมึงมีคนดูเราเราตบขามึงมีคนดูกูไม่เอากูไม่กล้ากูดูเลยอันนี้ออกกำลังกายเพราะตัวผิวแหละออกกำลังกายได้มาทุกคนออกกำลังกายการไล่โคโรนาไวรัสอะไรต่อมีคนดูเราอ่ะกูอายอ่ะนี่เฮียอีป้าไหนตรงนี้แล้วก็มาทำท่าโยคะกันเนาะแหกขาใส่ต้นไม้แหกขาใส่ต้นไม้กันอุ๊ยทำไมมันถึงอ่ะทำไมถึงแค่นี้แหละอายเขาโอเควันนี้หลังจากเดินแล้วก็เต้นแล้วก็อะไรก็กันหมดแล้วก็พร้อมที่จะกลับบ้านแล้วอันนี้ก็เดินมาถึงฝั่งเวสเราเคยอยู่บนนั้นด้วยแล้วก็กำลังจะกลับแล้วจ้ะไม่เอาแล้วเหนื่อยเดี๋ยวโลกปิดคนเริ่มเยอะแล้วขึ้นถนนดีกว่าขึ้นถนนก็ได้